โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็วันนี้ผมมาในหัวข้อเรื่องนะครับสถาปนิกและก็วิศวกรนะครับในยุค2019นะครับหรือว่า2562ก็ปีหน้านั่นเองนะครับปีหน้านั่นเองนะครับว่าเฮ้ยเราจะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับวงการเราแล้วเราควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างควรต้องพัฒนาอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมานั่งบอกเพื่อนๆหรอกนะครับว่าเราต้องพัฒนาอะไรบ้างนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองถามตัวเองดูแล้วกันนะครับว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พัฒนาสกิลอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น soft skill นะครับ soft skill การคุยกับคนการออกไปพูดหน้าชั้นเรียนไม่ใช่พูดหน้าที่ประชุมการพูดในที่ประชุมพูดต่อหน้า public speaker อะไรเงี้ยคุณได้ฝึกฝนตัวเองบ้างหรือเปล่านะครับการดิวงานกับคนที่อารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยคุณได้ฝึกฝนตัวเองบ้างหรือเปล่านะครับหรือเรื่องซอฟต์แวร์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆคุณได้ฝึกฝนได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือเปล่าแม้กระทั่งทฤษฎีการออกแบบเรื่องแมทเทียลอะไรพวกนี้นะครับคุณได้ลงทุนกับการเรียนรู้อะไรบ้างหรือเปล่านะครับไม่จำเป็นต้องเป็นปีนี้ปีที่ผ่านมาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าคุณลอง track down ชีวิตตัวเองนะ track down ลงไปดูแล้วเรารู้สึกว่าเออว่ะกูไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยนี่หว่าแล้วคุณก็ปรากฏว่าเงินเดือนกูก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับสมมติถ้าใครเป็นมโนเงินเดือนเนาะเดือนก็ไม่ได้ขึ้นเยอะโบนัสก็1เดือนบ้างครึ่งปีบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าถ้าเราผมใช้คำว่าถ้าเราทำอะไรเดิมๆเนาะถ้าทำอะไรแบบเดิมๆเนาะมันก็ยากที่เราจะคาดหวังในผลลัพธ์ใหม่ๆนะครับมันยากมากนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างผมเองเนาะถ้าผมย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วผมไม่ได้ศึกษาเลยศึกษาบิมอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมตอนนี้ผมอาจจะยังไม่เปิดใจกับมันก็ได้นะครับว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีเป็นโปรเซสการทำงานที่ดีว่าอาจจะนั่งทำงานรูปแบบเดิมยุ่งกับการทำงาน8 โมงเช้า5 โมงเย็น8 โมงเช้า5 โมงเย็นจนไม่มีเวลามาศึกษาสิ่งใหม่ๆหรือไม่ได้มีเวลามาศึกแบบเขาเรียกว่าเปิดตาดูโลกภายนอกอะว่าจริงๆแล้วเขาไปถึงไหนแล้วนะครับเอ้ยจริงๆไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายนะถ้าเรามัวแต่ยุ่งกับงานมากเกินไปนะครับมากเกินไปจนเราไม่มีโอกาสแบบดูเพื่อนรอบข้างว่าเขาทำอะไรกันเขาไปถึงไหนกันนะครับไม่ต้องเอาไปถึงต่างประเทศก็ได้เอาแค่ในประเทศไทยก็ได้นะครับกระแสคนที่มาเรียนบิมนะครับเรียนเลวิดซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันโปรแกรมจริงๆแล้วโปรแกรมมันขายตัวมันเองได้ดีอยู่แล้วนะครับจริงๆไม่ใช่ผมไม่ได้เชียร์เฉพาะเลวิดเนาะอาชิกาเตกล้าอะไรก็ว่าไปนะครับคือโปรแกรมพวกนี้มันขายตัวมันเองได้ดีอยู่แล้วนะครับคือถ้ามาลองใช้แล้วใช้เป็นมีคนสอนที่ดีที่ถูกต้องนะมันก็จะทำงานได้ไวขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะแบบมันต้องมาลองใช้มันถึงจะลองออกนะคือถ้าผมไม่ได้เปิดใจมาเรียนรู้เรื่องบีมเนาะมาเรียนรู้เรื่องเลวิดตอนแรกก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นโปรแกรมหนึ่งนั่นแหละนะครับที่ไปเรียนนะไปเรียนกับ Synergy Soft นะครับเรียนฟรีที่มหาลัยอะไรไม่รู้นะครับตอนนั้นกำลังจะไปทำงานให้เขามหาลัยที่ราชบุรีนะครับราชบุรียังจำได้อยู่เลยนะลิงกระโดดขึ้นรถนะต้องถ่ายรูปไว้อยู่เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออพอเรียนปุ๊บมันก็เราก็เขาพาเขียนเสาคานพื้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีอะนะมันสนุกดีเออแล้วแบบเราก็ทำได้ไวด้วยทำความเข้าใจได้ไวจนแบบเพื่อนๆข้างๆมาถามเราบอกเออมาทำยังไงมันก็สนุกดีนะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ศึกษาเพิ่มเรื่อยๆเรียนรู้เรื่องเลเวลเรื่องกริดแบบเซิร์ชกูเกิลเองเลยนะเออแล้วมันก็ทำให้ผมมีวันเนี้ยมีวันที่แบบสามารถเอาความรู้เรื่องนี้เรื่องเลวิดเรื่องนาวิสเวิร์กเรื่องโรบอทเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆต่อนะครับจนแบบว่านึกออกไหมก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่ะ คือไม่ต้องไปเครียดนะไม่ต้องไปเครียดมากนะเพื่อนๆก็สมัครเข้ามาเรียนเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนแล้วยิ่งตอนนี้ผมก็ยิ่งใช้ค่าเรียนถูกมากนะครับแค่ปีละ400ไอเดือนละ450 บาทต่อเดือนปีนึงมัน5,000 กว่าบาทแล้วเรียนได้ทุกซอฟต์แวร์เลยครับจริงๆผมจะชาร์จแพงกว่านี้ก็ได้แต่ผมเรียลไซด์แล้วว่าจริงๆการมีเงินเยอะก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเสมอไปนะมันอยากทำให้เรามีความสุขขึ้นบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วความสุขของผมจริงๆคือการให้มากกว่านะครับผมเอาความรู้มาถ่ายทอดให้นะครับแล้วว่าผมก็เก็บชาร์จค่าเรียนนิดหน่อยเดือนละ450 บาทเงี้ยก็มาเป็นค่าน้ำค่าฟืนค่าไฟให้ผมแต่ผมแฮปปี้นะครับถ้าความรู้พวกนี้มันสามารถทำให้ชีวิตของเรานะครับพัฒนาขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีได้เยอะนะคนที่แบบเรียนไปแล้วกล้าเอาไปทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วพัฒนาจริงๆนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันมีหลายคนที่แบบว่ารอปัจจัยภายนอก
รอแบบเจ้านายแบบเฮ้ยใครใช้ Revit เป็นขึ้นเงินเดือนให้เฮ้ยใครใช้โรบอทใช้ Navitwork เป็นเดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้ไปรออย่างนั้นมันชีวิตเราไม่เปลี่ยนแปลงได้ไวขนาดหรอกถ้าเรามัวไปรอคนข้างนอกนะครับถ้าใครมีภาระมีหนี้สินมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีลูกต้องดูแลนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกระตุ้นหรือว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำก็คือเราต้องโปรแอคทีฟไว้โปรแอคทีฟคือทำอะไรเชิงรุกสมมติว่าลงทะเบียนมาแล้วมาเรียนแล้วใช่ไหมนะครับแล้วก็ผมเข้าใจแหละว่างานมันยุ่ง7 โมงเช้า8 โมงเช้าจนถึง5 โมงเย็นบางทีทำโอทีอะไรเงี้ยมันยุ่งแต่มันก็ต้องเสียเวลาสละเวลามาเรียนสิ่งใหม่ๆป่ะไม่งั้นชีวิตเราก็จะอยู่ในกรอบเดิมเสียสละเวลามาเรียนสัก15 นาที20 นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็เออแล้วก็แบบนึกออกไหมจะได้เรียนรู้สกิลใหม่ๆครบ2 เดือนหรือ1 เดือน2 เดือนก็สมมติว่าเป็นเลวิตแล้วเว้ยเป็นเลวิตแล้วก็อย่างน้อยก็เดินไปคุยกับเฮียเฮียเฮียคือผมจริงๆแล้วผมมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมใช้โปรแกรมเลวิตนะเขียนแบบถอดแบบอะไรเงี้ยได้เป็น3 มิติแล้วก็แบบว่าถ้าเฮียไปพรีเซนต์ลูกค้ามันน่าจะขายงานได้มากขึ้นนะอะไรเงี้ยผมขอแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์มาได้ไหมถ้าสมมติว่ามันขายงานได้จริงๆอะไรเงี้ยเห็นไหมนี่คือการทําอะไรแบบโปรแอคทีฟเชิงรุกไม่ต้องมารอคนนะครับหรือถ้าใครทํางานกับองค์กรใหญ่ๆก็บอกว่าพี่ครับผมมองว่าโปรเซสบีมเนี่ยน่าจะมาตอบโจทย์บริษัทนะบริษัทรับเหมาโอนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมอิมเพลเมนต์โปรเซสบีมแล้วมันทําให้บริษัทมันวัดผลแล้วบริษัทเนี่ยมันประหยัดเงินได้สัก 10% อะไรอย่างเงี้ยผมขอส่วนแบ่งบ้างได้ไหมคือผมไม่ได้โลภหรอกนะแต่แปลว่าผมก็อยากจะทํางานให้มันคุ้มกับความสามารถผมไม่ให้มันได้รับตังค์คุ้มกับความสามารถผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีลูกมีเมียต้องดูแลอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเขาเรียกว่า proactive ถ้าเราไปมัวแต่รอให้บอสหรือเจ้านายยิงคำสั่งมาว่าใครทำซอฟต์แวร์นั้นนู่นนี้ได้เดี๋ยวได้เงินเพิ่มก็ไม่แปลกหรอกครับที่แบบคนไทยเนี่ยแกประหว่างคนรวยกับคนจนมันคือคนรวยไม่แค่1%คนจนมันเยอะมากเนี่ยเพิ่งอ่านข่าวมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะคนที่ลงเรียนมาแล้วเนาะนะครับเรียนมาแล้วก็ผมรู้ว่าทุกคนยุ่งแหละนะครับก็หาเวลานะครับหาเวลาอาทิตย์หนึ่งก็ให้เรียนได้สัก2-3 คลิปวิดีโอก็ยังดีครับฝึกใช้เรื่อยๆถึงแม้ที่บริษัทเขาจะมองยังมองไม่เห็นก็ตามนะครับผมต้องบอกว่าไอ้โปรแกรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมันเป็นเรื่องของวิชั่นจริงๆวิชั่นคือไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นนะครับถ้าทุกคนมองเห็นว่ามันมันต้องไปทางนี้แหละมันชัวร์มันโอเคนะเขาไม่เรียกวิสัยทัศน์ละเขาเรียกว่าแห่ตามกันนะเขาเรียกแห่ตามกันนะครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้เนาะโดยเฉพาะคนที่ลงเรียนมาแล้วนะครับคนที่ยังไม่ลงเรียนนะครับก็ลังเลอยู่หรือคิดอยู่ว่าปีหน้าจะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นยังไงนะครับผมก็สนับสนุนให้มาเรียนกันนะครับคอร์สไอ้ AEC Knowledge เนี่ยนะครับหรือว่าใครอยากจะเรียนตัวพี่สอนน้องบิมสักยอดอินเนียร์เวิร์กโฟก็ไปสายนั้นนะก็ไปทางนั้นจะ150 บาทต่อคนนะครับสำหรับสายวิศวกรนะครับโอเคนี่เนี่ยมันเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างไม่งั้นชีวิตของปีใหม่เรามันก็จะได้มีอะไรแตกต่างเว้ยเนี่ยที่อยากจะสื่อชีวิตผมนี่โคตรแตกต่างจากปีที่แล้วเลยนะครับปีที่แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแย่นะผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นะครับก็ได้ตังค์ไม่เยอะหรอกนะครับแต่ก็โอเคอยู่ก็เกือบครึ่งแสนแต่เขาเรียกว่าเราก็ไม่สามารถกำหนดรายได้ของตัวเองได้นึกออกไหมนะครับคือเราทำงานให้คัสเตอร์คนเดียวคือbusiness owner คือเจ้านายเราแต่พอเราออกมาเป็น business owner เราทำงานซัพพอร์ต client หรือลูกค้าหลายคนมากขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะโฟกัสเรื่องเงินมากผมอยากโฟกัสว่าเฮ้ยผมเนี่ยเอาความรู้ความสามารถของตัวเองมาช่วยเพื่อนๆได้ยังไงบ้างไม่ใช่ว่าเพื่อนๆอดตังมาให้ผมแล้วก็ไม่สามารถเอาความรู้เอาวิชาที่ผมถ่ายทอดให้ไปพัฒนาชีวิตของตัวเองได้เลยมันก็เหมือนผมเอาเปรียบนึกออกไหมจริงผมไม่ได้เอาเปรียบหรอกแต่ผมอยากจะช่วยให้มันมากกว่านั้นน่ะไม่งั้นผมเลยมาอัดคลิปนี้ไงนะครับก็วิศวกรและสถาปนิกในปี2010เท่าไหร่วะ19นะครับและอีกอย่างนะคนที่แบบอยากจะหางานที่ดีขึ้นนะครับอยากจะทำงานบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมีสวัสดิการที่ดีขึ้นนี่สลับมาลงเงินเดือนเนาะก็อ่ะผมลองดูง่ายๆนะถ้าสมมติคุณเดินไปสมัครงานคุณบอกพี่ผมศึกษาเรื่องบิมมาครับผมใช้ Revit เป็นผมใช้ Navisworks เป็นผมคอมไบได้ผมรัน Cloud Detection ได้สมมติว่าคุณทำงานที่เดิมคุณได้15,000กูก็สามารถเดินเอาเรซูเม่สวยๆไปเดินสมัครงานบริษัทใหม่ว่าผมขอ25,000 30,000ครับพี่
ว่าพี่สามารถเทสผมได้นะผมเป็นจริงนะครับแล้วก็ถ้าพี่รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่คุ้มเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆต่อในบริษัทให้ได้อีกนี่แค่นี้ก็โคตรคุ้มแล้วนะครับคุณบอกว่าคุณเป็นซอฟต์แวร์หลายแหละคุณขอเงินเดือนสมมติว่าขอ3-4 หมื่นเนี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมรับหน้าที่เทรนเพื่อนๆให้ด้วยครับก็อาจจะไม่เก่งพอที่เป็นบิมเนเจอร์แต่ว่าผมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆได้ด้วยจะได้แบบไม่ต้องจ้างคนอื่นมาสอนอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าอยากจ้างคนอื่นมาสอนก็จ้างกี้ในที่ไหนก็ได้ เออแต่จริงไม่ค่อยอยากรับงานสอนสดนะเพราะว่ามันมันเหนื่อย มันพูด8 ชั่วโมงเลยอ่ะมันเหนื่อยนะเงินซื้อผมไม่ได้นะครับถ้าไม่มากพอ โอเคนะครับก็เนี่ยแล้วก็ปีหน้านะครับยังไงเรื่องบิมมันก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นคนใช้เรวิตก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าคุณไม่พัฒนาคนไม่คิดที่จะปรับตัวเลยไม่คิดที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยก็นึกออกไหมมันก็ตามหลังคนอื่นนะไม่รู้จะว่ายังไงแหละนะครับโอเคมีเรื่องอะไรอีกที่ผมอยากพูดดูโพยแป๊บนึงโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่เกี่ยวกับเรื่องบีมแล้วนะครับเป็นเรื่องของหาตัวเองให้เจอนะครับหาตัวเองให้เจอทําไมเราต้องหาตัวเองให้เจอนะในปีหน้านะครับจริงๆควรเริ่มหาตั้งแต่ตอนนี้ดีที่สุดเพราะถ้าคุณหาตัวเองไม่เจอนะคุณจะกลายเป็นว่าคุณอดทนนะใช้คำว่าอดทนไปทํางาน8 โมงเช้า5 โมงเย็น8 โมงเช้า5 โมงเย็นทํางานให้กับบริษัทไหนก็ตามก็ข้อดีของมันก็คือมันก็ได้เงินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันก็ดีนะแต่ว่าบางทีคุณก็รู้สึกเหนื่อยเบื่อหรือว่าไม่รู้สึกว่าเติมเต็มจิตวิญญาณไอ้งานที่คุณทํามันไม่ได้เติมเต็มจิตวิญญาณคุณนะครับมันก็เปล่าประโยชน์ปะที่จะทนทําไปอย่างผมเรื่องเหมือนกันไม่งั้นผมไม่ลาออกเพราะผมไม่รู้สึกว่าจิตวิญญาณผมเดินเติมเต็มนึกออกไหมถึงแม้ผมจะต้องเนี่ยผมก็ต้องจ่ายค่าไถ่ตัวเองออกมาทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเดือนละหลายบาทเหมือนกันเพราะผมอยากจะใช้ชีวิตอย่างที่ผมต้องการรู้ไหมเนี่ยถ้าเราหาตัวเองไม่เจอนะแล้วเราก็จะกลายเป็นว่าเราปล่อยให้ชีวิตของเราปล่อยไหลไปเรื่อยๆอ่ะแบบแทนที่เราจะมานั่งขับรถกลายเป็นว่าเราปล่อยเป็นแบบออโต้ไพลอตให้รถมันขับเองอ่ะสุดท้ายพออายุ40 50 60เงี้ยแล้วคุณไม่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะทําหรืออยากจะทําสักทีมันไม่น่าเสียดายกว่าหรอกโอเคหาตัวเองให้เจอนะครับแล้วหาตัวเองให้เจอยังไงต้องบอกว่าคุณเป็นอะไรก็ได้นะครับคุณเป็นพระเจ้า you are God คุณเป็นจิตวิญญาณที่แค่มาอาศัยร่างกายเนี้ยนะคุณ you are God คุณจะเป็นอะไรก็ได้ you are creator creator คือผู้สร้างคุณจะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นพ่อค้าเป็นเจ้าของธุรกิจ100 ล้าน 1,000 ล้านคุณเป็นได้หมดแหละขอให้กล้าคิดก่อนแล้วก็อย่างน้อยก็ลงมือทำวันละนิดวันละนิดนะครับอย่ามัวอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนมากเกินไปนะครับเนาะหาตัวเองให้เจอแล้วก็มาแท็กว่าแอคทิวิตี้อะไรที่มันทำให้คุณทำแล้วคุณรู้สึกกระอักกระอ่วนแบบเคอะเคอะเขินเขินอันนั้นแหละนั่นแหละทุนมาถูกทางแล้วคุณกำลังจะอยู่ในจุดที่คุณต้องการนะคุณหาตัวเองให้เจอเนาะใครชอบร้องเพลงนะครับก็ลองมาเปิดคอร์สสอนดิ1,000 2,000 1,500ก็เปิดสอนออนไลน์ก็ได้ยุคนี้มันยุคออนไลน์อยู่แล้วใครชอบทำอาหารก็ลองสอนทำอาหารดิ7-800 1,000-2,000เงี้ยขายให้เพื่อนเพื่อนที่พี่น้องเนี่ยที่เขาอยากสนใจอยากทำอาหารเนี่ยมันมีคนซื้ออยู่แล้วเพราะคุณให้คุณค่ากับคนอื่นคุณให้แวลูกับคนอื่นคนอื่นก็พร้อมที่จะจ่ายตังค์ให้คุณจ่ายมันนี่ให้คุณมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วคุณก็เอามันนี่นะก็ไปซื้อของข้าวกินซื้อนั่นนู่นนี่เพราะว่าร้านอาหารที่ทำข้าวคนกินก็สร้างแวลูให้คุณอะไรเงี้ยนึกออกไหมนะครับมันนี่มันเป็นแค่ energy ตัวหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับแค่เราเอาความรู้ความสามารถมาออกมาผลิตออกมาสร้างไว้รู้ให้คนได้เดี๋ยวเงินมันก็ไหลมาเทมาเองนะฮะแล้วคุณจะรวยมากกว่าทำงานประจำไม่รู้กี่เท่าถ้าคุณหาตัวเองเจอและสร้างไว้รู้ให้คนอื่นได้นะครับอย่างผมคงไม่ต้องบอกแล้วว่าแบบมันได้มากกว่างานประจำกี่เท่านะครับเยอะ เยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะมาอวดอะไรแค่อยากบอกว่ามันถ้าคุณหลุดจุดนั้นออกมาได้หาตัวเองเจอสร้างแวลูให้คนอื่นแล้วใช้เทคโนโลยีออนไลน์เป็นประโยชน์เนี่ยชีวิตคุณจะเป็นพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเอาจริงนะครับ
แล้วก็อย่าหลงในเรื่องของเงินมากเกินไปอย่าไปโลภมากเกินไปผมเนี่ยผมต้องระวังตัวเองนะเพราะว่าผมรู้ว่าสุดท้ายถึงมีเงินเยอะแค่ไหนมันก็หาความสุขไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นความสุขของผมจริงคือการถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนเอาความรู้เอาสิ่งที่ผมรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจะได้ส่งลูกถ้าใครมีลูกจะได้ส่งลูกไปเรียนดนตรีเรียนภาษาอังกฤษที่อยากจะส่งรู้ไหมถ้าเราได้เงินเพิ่มขึ้นหาเงินได้เพิ่มขึ้นเราก็ซัพพอร์ตคนที่เรารักได้มากขึ้นโอเคนะครับถึงเป็นเหตุผลที่ผมต้องเปิดคอร์ส AC Knowledge Online 110 บาทต่อเดือนไงนะครับเพราะผมอยากจะให้คนทั้งประเทศเนี่ยเขาได้มีโอกาสเรียนเนาะเพราะบางทีเอาจริงๆนะวงการสถาปนิกวิศวกรเราเนี่ยบางทีมันบางทีก็ไม่ได้รวยนะเราก็ไม่ได้รวยนะก็เดือนชนเดือนนะก็มีเยอะนะแต่ถ้าใครใช้เงินโอเคใช้เงินแบบเมเนจเงินเก่งเนี่ยจะรวยมีเงินเก็บอะไรก็โอเคแต่ว่าส่วนใหญ่นะก็แบบเงินเดือนเราก็ไม่ได้สูงมากหรอกแล้วก็สิ่งยั่วยุมันก็สูงด้วยวิศวกรมันต้องดูมีบ้านมีรถอะไรเงี้ยนึกออกไหมแกงซื้อสองอย่างนะมันก็ไม่มีตังค์เหลือแล้วผมก็เลยเปิดคอร์สที่มันแบบถูกๆทุกคนสามารถเรียกว่ามาจอยได้มาเสพความรู้ได้เนาะนะครับโอเคก็หวังว่าปีใหม่นะครับปีใหม่ปี2019นะครับก็จะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับสำหรับคนที่โรงเรียนคอร์สดิมมาแล้วนะครับ Revit Robot Structure นะครับก็หวังว่าจะเอาความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆนะครับแล้วก็ขอให้เจ้านายปรับเงินเดือนให้ละกันนะครับถ้าเราไม่กล้าไปขอเนาะแต่ถ้าใครที่อยากรู้ว่าเราสร้าง value ให้บริษัทได้แล้วนะครับก็ไปขอปรับเงินเดือนเลยเออเขาให้ได้อยู่แล้วถ้าคุณสร้าง value ให้เขาโดยเฉพาะคนที่ใช้เก่งๆก็แบบอาสาไปสอนเพื่อนๆต่อเลยนะครับนี่ออกไหมบอกว่าเนี่ยเรียนมาจากพี่เต้งนะไปสอนเลยนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับก็จะได้ปีใหม่เนี่ยก็สองเรื่องเนาะพัฒนาความรู้ใหม่ๆนะครับถ้าอยากมีชีวิตใหม่พัฒนาความรู้ใหม่ๆอันที่สองหาตัวเองให้เจอนะครับใช้เทคโนโลยีให้เป็นใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นนะเพราะยังไงพวก Facebook พวก Instagram อะไรเงี้ยมันมาอยู่แล้วนะคนจะเริ่มดูทีวีน้อยลงนะครับหนังสือพิมพ์ก็คนก็อ่านน้อยลงเนาะนึกออกไหมเนาะก็เนี่ยใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบเนี้ยไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ก็มาแชร์ให้ฟังนะว่าถ้าเราจะพลิกชีวิตตัวเองมันก็ต้องเปลี่ยนมองนิดนึงก็ต้องทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำบ้างนะโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับโอ้ยเดี๋ยวคืนนี้ก็มีงานต้องทำอีกนะครับต้องส่งสัญญาณเอ้ยสัญญาให้แสนสิริไม่เสร็จเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเขียนหนังสือให้เสร็จนะครับเขียนหนังสือให้เสร็จวันนี้เสร็จละแน่นอน1เล่มเลยวิสตรัคเจอร์นะครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็ขอให้มีชีวิตที่ดีนะครับได้รู้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้มีปีใหม่ดีๆได้โบนัสกันเยอะๆนะครับโอเคก็ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ